กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมฉลาวพวงมาลัยสมาชิกรัฐสภาฐานะสมาชิกรัฐสภามาตรา9พระราชบัญญัตินอกจากจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรา8แล้วรัฐต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาและจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชนและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นและตำรวจตระเวนชายแดนในส่วนนี้ท่านประธานครับมาตรา9น่ะผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาให้ทุกคนทุกช่วงวัยในส่วนนี้ผมคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการจัดการศึกษาครั้งที่ผ่านมาน่ะรัฐนะครับระบุไว้เลยว่าต้องนะครับจัดการศึกษาให้ทั่วถึงแล้วก็ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลในส่วนนี้รัฐก็ยังเข้าไม่ถึงจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอย่างแท้จริงจึงกราบขอบคุณท่านประธานครับ